ตอนนี้ป้าเปียกก็จะรดน้ำให้มันเปียกนะคะรดน้ำให้ดินมันเป็นเปียกก่อนเนาะอันนี้นะคะป้าเปียกก็กำลังรดน้ำให้มันเปียกชุ่มนะคะที่ปูหญ้าแล้วมันก็จะได้ไม่ต้องก่อนที่จะปูหญ้านะคะก็รดน้ำให้มันเปียกขึ้นก่อนนะคะโอ้น่าจะไม่พอแหละทีนึงทางด้านนี้มันกว้างมากเลยนะเนี่ยมีกว้างมากเลยจะพยายามที่จะไม่เอาต้นไม้ปลูกริมนี้เยอะนะคะจะเลิกขนออกค่ะทำไมเชื่อเนี่ยไม่จะล้างอยู่แล้วคุณลุงล้างจะทั้งล่างใช่หรือรถกันตอนนั้นเราจะล้างอยู่แล้วด้านนู้นเราจะล้างหญ้าที่มันสกปรกที่มันมีแต่ฝุ่นของปูนของอะไรเราจะล้างอยู่แล้วแค่นั้นก่อนเช็ดกันตอนนั้นปิดน้ำก่อนเอาสายยางออกไปก่อนคุณลุงดึงสายยางออกไปก่อนเราเจอโจทย์ใหม่แล้วล่ะเจอโจทย์ใหม่ก็คือกระถางนี้นะคะเราจะเอาออกได้ยังไงคราวนี้เราจะต้องเอาออกก่อนกระถางนี้ตอนนี้นะคะป้าเปียกก็ย้ายมาทางมุมด้านนี้นะคะเพื่อที่จะปูหญ้าก่อนนะคะเหมือนเดิมนะคะเหมือนทางด้านโน้นไม่รู้จะพอไหมไม่พอก็ค่อยไปหามาใส่นะแต่ตอนนี้ก็ขอให้มันกลบดินบริเวณรอบอ่างก่อนนะคะเพื่อที่ฝุ่นจะเวลาลมพัดมาฝุ่นมันแห้งใช่ไหมคะดินแห้งมันก็จะได้ไม่ปิวค่ะคุ้งลงไปที่บ่อนั่นเองนะคะI'm going to go to the hospital.